รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา40นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์เป็นศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus นะครับส่วนการฟังรายการผ่านทางออนไลน์ทั้งฟังสดๆและฟังย้อนหลังเชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับจะคุยกันก็2วิธีฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ก็คือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนั่นเองนะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบอยู่ 8.69 จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ 1,589 จุดมูลค่าการซื้อขาย 48,000 กว่าล้านนะครับ True Corporation ซื้อขายอันดับ1 14.20 บาทปรับตัวลดลงมา10 สตางค์อันดับที่2 Advanced Info Service 228 บาทปรับตัวลดลงมา9 บาทอันดับที่3หุ้นจองน้องใหม่นะครับ S11 นะครับ15.90 บาทสูงกว่าราคาจอง10.60 บาทอันดับที่4ครับเป็น InTouch นะครับชินคอร์ปอเรชั่น77.25 บาทปรับตัวลดลงมา2 บาทและอันดับที่5นะครับสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชน11.60 บาทบวก40 สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15:42 นคุณฟังครับเวลามีข่าวนะครับเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ดูให้ดีนะครับว่าเรื่องพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาทำหรือยังหรืออยู่ระหว่างการประชุมหาข้อสรุปกำลังรออนุมัติกำลังจะหาเงินมาลงทุนกำลังคุยกับพันธมิตรกำลังแสดงว่ายังไม่ได้ทำนะครับลมปากนี่มาแล้วส่วนทำจริงหรือไม่เนี่ยต้องตามดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังเก่งกำไรก็ต้องยอมรับว่าเสี่ยงสูงจริงๆถ้าชอบก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่เนี่ยดูให้ดีซะก่อนว่าสตอรี่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับนาโนไฟแนนซ์เนี่ยเขาทำจริงๆแล้วหรือยังนะครับวันนี้ครับวันดีครับคุณผู้ฟังเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเรา MP 010คุณปิยะวรรณพรหมสวัสดิ์มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้25กุมภาพันธ์ขอให้คุณปิยะวรรณมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และก็มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขด้วยนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมครับคุณผู้ฟังครับเวลามีกองไหนเข้ามาเสนอขายเนี่ยนะครับขอให้ดูให้ดีว่ากองประเภทนั้นๆเนี่ยมีลักษณะการลงทุนอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเป็น Active Fund หรือว่าเป็น Passive Fund เพราะค่าธรรมเนียมมันต่างกันและกองต่างประเทศส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมก็สูงกว่ากองในต่างประเทศกอง Active Fund ค่าธรรมเนียมก็จะสูงกว่า Passive Fund เป็นต้นนะครับและในการดูเนี่ยก็ต้องดูเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มหุ้นในลักษณะเดียวกันเนี่ยเขามี Performance หรือว่ามีรายได้ย้อนหลังกลับไปปีนึง3ปี5ปีเป็นยังไงให้ดู Percentile ด้วย Percentile เป็นตัวเปรียบเทียบว่ากองเนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มผลประกอบการเนี่ยอยู่หัวแถวกลางแถวหรือว่าปลายแถวกันแน่เปอร์เซ็นต์ไทยน้อยๆเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูนะครับค่าธรรมเนียมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไทยด้วยเพื่อจะดูว่ากองนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนของกลุ่มนะครับแล้วก็เวลาเปรียบเทียบกองหุ้นนะครับให้อย่าไปเปรียบเทียบแต่เฉพาะเซตอินเด็กซ์นะครับให้ไปเปรียบเทียบตัวของผลตอบแทนรวมซึ่งจะรวมทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นและอัตรานะครับเงินปันผลและ total return ให้ไป
เปรียบเทียบกับตัว total return ซึ่งรวมทั้งราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผลด้วยก็จะเห็นภาพความเก่งนะครับของผู้จัดการกองทุนนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะกองหุ้นนะครับอันนี้มีมาฝากกันเอาละครับทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้นะครับอย่างบลจ.ธนชาตครับช่วงนี้บลจ.ธนชาตเสนอขายกองทุนตราสารหนี้6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.4% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับโดยกองนี้ครับเป็นกองที่มีอายุนะครับประมาณ6เดือนนะครับอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.4% ต่อปีสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติ02-2168399 02-2168399แล้วกด0หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1770หรือธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนทุกสาขาไปคุยไปขอหนังสือชี้ชวนมาทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งกองตราสารหนี้และก็กองหุ้นโดยเฉพาะกองหุ้นต่างประเทศดูไส้ในให้ดีนะครับทางปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับจับมือกับ Bank of China จัดแคมเปญ Cashback 7% หวังกระตุ้นคนใช้รถตามกระแสราคาน้ำมันที่ยังคงต่ำนะครับในช่วงนี้แม้ว่าจะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับโดยถ้าใช้บัตรเครดิตของ Bank of Chinaไปชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ที่ร่วมรายการนะครับก็จะได้รับแคชแบ็กเงินคืนสูงสุดถึง500บาทต่อบัตรต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้โดยผู้ถือบัตรเครดิต Bank of China นะครับต้องลงทะเบียนผ่านระบบ SMS ด้วยการพิมพ์ SC เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต16หลักแล้วส่งมาที่4694100 4694100นะครับสำหรับการร่วมแคมเปญ Cashback 7% ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้โดยการชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรเครดิต Bank of China ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับส่วนไทยเลนาคาเช่ารถโทรเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีบริการหลากหลายThe Luxury Limousine รถเช่าไฮเอ็นนี่เป็นบริการใหม่จากไทยเลนาคาจะเช่ารถหรูนะครับอย่าง Mercedes-Benz อย่างเงี้ยนะครับมีบริการให้เช่าขับเองก็ได้เช่าพร้อมคนขับด้วยก็มีนะครับสำหรับบริการ The Luxury Limousine ของทาง Benz Starfact นะครับขออภัยครับของทางไทยเลนาคานะครับของทางไทยเลนาคาบริการ Luxury Limousine เช่าเบนซ์นะครับทั้งขับเองแล้วก็มีคนขับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยเลนาคา02-737-8888 02-737-8888 หรือที่เว็บไซต์ www.thailenaka.com นะครับเดี๋ยวมาดูกรณีศึกษาครับเรื่องเกี่ยวกับสตอรี่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับภาคการเงินและเรื่องนาโนไฟแนนซ์เป็นกรณีศึกษาของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับสดตรงไปที่กรรมการผู้จัดการบริษัท G Capital จำกัดมหาชนหรือ G Cap คุณสันติหอกิตติคุณให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณสันติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาคุณสันติได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับครับได้ยินครับครับครับคุณสันติครับตกลง G Cap เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเป็นการให้บริการการเงินในลักษณะไหนแล้วกลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นใครครับคุณสันติครับครับG Cap เป็นธุรกิจทางการเงินนะฮะที่บริการให้เช่าซื้อเครื่องจักรการเกษตรครับให้กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะแล้วก็เข้าไม่ถึงเงินแหล่งเงินทุนในระบบครับเราก็ให้โอกาสแล้วก็ให้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยผ่านการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรให้ทำให้เกษตรกรเนี่ยได้มีเครื่องจักรกลที่ทันสมัยไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตตลอดใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินทำให้มีอาชีพมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับครับครับคุณสันติครับถ้าถามว่าตกลงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ G Cap เนี่ยเป็นชาวนาหรือเปล่านะครับตกลงเป็นชาวนาหรือคนรับจ้างเกี่ยวข้าวให้ชาวนาครับคุณสันติครับธุรกิจหลักของเราเนี่ยเราให้เช่าซื้อรถเกี่ยวเนื้อข้าวรถแท็กเตอร์รถขี้ไม้รถขี้อ้อยรถพรวนดินนะครับแต่ว่าธุรกิจหลักหรือรายได้หลักของเราเนี่ยมาจากรถเกี่ยวเนื้อข้าวนะครับ
ั้นผู้ที่เช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวไปเนี่ยก็ไปทำอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าวหรือรับจ้างชาวนาเกี่ยวข้าวนะครับนะสรุปว่าเป็นผู้ที่รับจ้างชาวนาเกี่ยวข้าวถูกต้องนะครับถูกต้องครับนะไอ้กลุ่มก็เป้าหมายหลักกลุ่มลูกค้าของทาง Gcap เนี่ยลักษณะรายได้เขาเป็นยังไงคงไม่ใช่เหมือนมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงครับรายได้ของลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นฤดูกาลนะครับขึ้นอยู่กับช่วงของฝนผิดทางการเกษตรนะฮะจะไม่มีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปครับครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยรายได้ยังขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศนะครับว่ามีฝนผิดเสียหายเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อรายได้เหมือนกันนะครับครับเขารายได้เขามาเป็นยังไงคุณสันติเล่าให้เห็นภาพชัดหน่อยได้ไหมครับที่ฟังเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะฮะว่ารถเกี่ยวนวดข้าวของเราเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยคันหนึ่งประมาณ2 ล้านบาทนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจอันเนี้ยผู้ผลิตคือโรงงานเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ขายเองปล่อยสินเชื่อเองครับแต่ว่าโรงงานเนี่ยมีข้อจำกัดในการในเรื่องของเงินทุนดังนั้นเขาจะต้องดาวน์สูงแล้วก็ผ่อนสั้นครับงั้นรถ2 ล้านเนี่ยต้องดาวน์1 ล้านแล้วที่เหลือ1 ล้านเนี่ยผ่อนภายใน6 เดือนครับนะซึ่งก็ค่อนข้างยากลำบากสำหรับเกษตรกรขนาดย่านะครับพอเรามาเนี่ยเราก็ลดเงินดาวน์จาก50เนี่ยเหลือ30แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราให้ผ่อนยาว3 ปีนะครับ36 เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยปกตินะเกษตรกรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินนอกระบบร้อยละ3 ร้อยละ 5นะครับแต่พอมาเราเนี่ยดาว30เนี่ยดอกเบี้ยเหลือ 1.25 ครับถ้าดาว40เนี่ยดอกเบี้ยเหลือ1ครับนะครับปีนึงเนี่ยเขาออกรถไปเขาจะเกี่ยวได้ 2-3,000 ไร่ครับโดยเฉลี่ยเนี่ยค่าจ้างเกี่ยวเนี่ยคันหนึ่งไร่หนึ่งประมาณ500 บาทครับนะครับก็ปีนึงเขาก็จะมีรายได้ 1-1.5 ล้านรายได้เป็นปีละประมาณ1-1.5 ล้านครับครับแต่เวลาผ่อนชำระค่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ย3 เดือนผ่อนงวดหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องครับ3 เดือนผ่อนทีนึงครับงวดหนึ่งเนี่ยสักเท่าไหร่ครับก็งวดหนึ่งโดยเฉลี่ยก็ประมาณ107,800นะครับอ๋องวดละ107,800นะครับครับอ๋อรายได้เนี่ยปีละไปประมาณเป็นล้านกว่าบาทเลยอันนี้คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้แรงงานคนเกี่ยวข้าวครับนะครับ4 คน1 วันได้1 ไร่นะครับถ้าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันเนี่ยคนละ300 บาทเนี่ยต่อวันนี้ก็1,200แล้วครับแล้วยังจะต้องไปเสียค่าระหว่างอีก1,000 กว่าบาทเสร็จในการใช้คนเนี่ยครับค่าใช้จ่ายเนี่ยไล่ละ2,000 กว่าบาทครับขณะที่ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยเหลือ500 บาทนะฮะลงมาถูกลงมาเยอะนะครับแล้วก็รถเกี่ยวนวดข้าวของเราเนี่ยวันหนึ่งนี่เกี่ยวได้50 ไร่ครับทั้งประสิทธิภาพเนี่ยในความรวดเร็วความเสียหายร่วงหล่นนะมันถูกกว่าการใช้คนครับเอาล่ะพอเห็นภาพปัจจุบันนี้ภาคการเกษตรก็ขาดแคลนแรงงานงั้นความต้องการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวเนี่ยเพิ่มตลอดเวลาครับครับครับก็เป็นว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของทาง Gcap เนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่เขาบอกว่าเงินเดือนรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสจะมีหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นคนละกลุ่มกันครับเป็นคนละกลุ่มเลยนะครับนะผมย้อนกลับไปดูผลประกอบการไตรมาสขอไปผลประกอบการทั้งปี57ที่ผ่านมาของทาง Gcap ก่อนสักหน่อยได้ไหมครับคุณสันติครับในปี2557นะครับครับผลประกอบการของเราเนี่ยออกมาเนี่ยเรามีกำไรสุทธิเนี่ย 59.41 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่42ล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 38.9 ครับนะครับครับทั้งนี้เนี่ยรายได้รวมเนี่ยเราอยู่ที่186ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย14%นะขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อคิดเป็นร้อยละต่อรายได้รวมเนี่ยเราลดลงร้อยละ 3.45 ครับแล้วต้นทุนทางการเงินเนี่ยลดลงร้อยละ 4.33 ครับนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆว่ารายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายรวมต้นทุนทางการเงินลดลงนะครับก็ทำให้เราเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38.9 ครับนะซึ่งสูงสุดในรอบ10ปีที่ตั้งบริษัทมาเอาละครับมาคุยถึงปีนี้ดีกว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับนาโนไฟแนนซ์ผมได้ข่าวที่ต้องตรวจสอบโดยตรงกับคุณสันติเรื่องการเตรียมเข้าไปทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ตกลงสนใจไหมถ้าสนใจตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับคุณสันติ
ถ้าอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าประชากรไทยเนี่ยกว่า10ล้านคนเนี่ยที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดใหญ่นะในของในการให้สินเชื่อครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยพวกนี้ก็จะใช้เงินทุนนอกระบบนะซึ่งมันจะมีปัญหาว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ305หรือมากกว่าแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการติดตามทวงถามนะครับอันนี้ทางการเองก็อยากจะให้เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบก็ออกให้ใบอนุญาตนาโนไฟแนนซ์ออกมาครับนะฮะโดยให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ36นะซึ่งบริษัทเองเนี่ยก็มองว่าอันเนี้ยมันก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจอันหนึ่งครับนะฮะแต่แน่นอนในทุกโอกาสเนี่ยมันมีความมันก็มีวิกฤตมีความเสี่ยงแฝงมาด้วยก็ต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบครับนะฮะเราเองเนี่ยสนใจนะฮะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัทเนี่ยได้อนุมัติแล้วว่าให้บริษัทเนี่ยไปขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับนะฮะเราอยู่ในการขั้นตอนเตรียมเอกสารในการที่จะไปยื่นขอใบอนุญาตอยู่ขั้นตอนเตรียมไปขอใบอนุญาตจากไปชาติยื่นได้ในเดือนมีนาเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะยื่นเดือนหน้าครับครับครับนะครับจะทำนานแต่ว่าอย่างนี้ฮะอย่างนี้ผมจะเรียนนิดนึงพอหลังจากโดยทั่วไปเนี่ยการยื่นเอกสารให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยนะทางธนาคารก็บอกว่าถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะใช้เวลาพิจารณาเนี่ยประมาณ60วันครับแล้วก็จะให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้เข้าใจครับครับจะทำบนฐานลูกค้าเดิมหรือจะเป็นฐานลูกค้าใหม่เหลือ1นาทีผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าไอ้การที่ทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์เนี่ยในทางนิยามของทางราชการเนี่ยก็บอกว่าครับให้สินเชื่อไปเพื่อประกอบอาชีพนะครับและ1และต่อรายเนี่ยให้ไม่เกิน 100,000 บาทครับนะครับแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับนะฮะแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยทั้งค่าปรับทั้งค่าติดตามหรืออะไรก็ได้แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ3คุณสันติจะทำบนฐานลูกค้าเก่าหรือฐานลูกค้าใหม่ตอบตรงนี้ก่อนก็เรียนอย่างนี้ฮะในแม่เนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นมีความเสี่ยงครับเวลาถ้าเราจะเริ่มเนี่ยผมก็คิดว่าเราจะเริ่มเป็น3ระยะนะครับครับระยะแรกคือว่าเราก็ทำบนฐานลูกค้าเดิมของเราเราจะรู้จักลูกค้าเรามีประวัติความชัดเจนนะครับครับประเภทที่2เนี่ยเราก็จะทำคนที่รอบๆตัวบนฐานลูกค้าเราครับครับประเภทที่3เนี่ยเราก็จะทำบนลูกค้าใหม่ทั่วไปครับซึ่งพวกนี้ผมคิดว่ามันต้องมีระยะเวลาของการเรียนรู้ครับงั้นในระยะแรกเนี่ยเราก็จะคงไม่ได้ไปบุ่มบามเข้าไปทำอะไรมากมายนะครับก็เราคงจะเป็นลักษณะกันของเอาละครับค่อยเป็นค่อยไปเอาละครับพอเห็นภาพขอบคุณอย่างสูงครับคุณสันติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสันติหอกิตติคุณนะครับกรรมการผู้จัดการ G Capital จำกัดมหาชนฝากเปลี่ยนผมมาเลยนะบอกเวลาท่านนักลงทุนเวลาฟังเนี่ยการทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์เนี่ยต้องดูว่าบริษัทเดิมเขาทำอะไรอยู่และการจะทำนาโนไฟแนนซ์และประกาศปุ๊บปีหน้ากำไรพุ่ง 200% มันเป็นไปได้น้อยนะมันเป็นลำบากนะมันเป็นไปได้ลำบากนะนี่จากปากของคนที่อยู่ในวงการนี้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเวลาฟังสตอรี่เนี่ยฟังและต้องกรองให้ดีเผลอๆต้องกรองสองชั้นนะครับราคามันพุ่งไปแล้วเรื่องจริงยังไม่ตามมาเลยนะครับใครชอบเก่งก็ต้องบอกว่าเสี่ยงสูงจริงๆเลยสะกิดเตือนด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่นะครับฟังสดๆหรือฟังย้อนหลังอีกช่องทางหนึ่งผ่านการปานทางออนไลน์เชิญได้ที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับเวลาหมดนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน